แล้วพร้อมทำนายสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมาใครเกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวดูเลยเงินงานความรักของเราจะเป็นอย่างไรนะครับคนวันอาทิตย์ครับในช่วงนี้ประเด็นแรกเลยในเรื่องของเกี่ยวกับงานแล้วกันนะครับเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยมีในเรื่องของการคิดอยากไปเริ่มต้นธุรกิจอยากจะทำงานอะไรเพิ่มงานเสริมนะครับการหางานใหม่บางคนเนี่ยมีเพื่อนมาชวนทำธุรกิจเสริมมาด้วยแหละนะไม่ว่าจะขายตรงก็ดีจะไปลงทุนทำร้านอาหารก็ใช่นะครับในช่วงนี้นะเอาง่ายๆว่าเด่นในเรื่องของงานไม่ว่าคุณจะไปทำธุรกิจเสริมหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับบางคนก็คิดอยากจะขยับขยายนะครับแต่คนที่ทำงานประจำคนทำงานประจำต้องระวังการที่ไปเจอกับงานที่เจอผู้คนเยอะไม่ว่าจะเป็นงานจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งคุณเองจะมีปัญหาในเรื่องของการกระทบกระทั่งความวุ่นวายเกี่ยวกับคนนี่แหละครับนะต้องเข้าใจว่าการทำงานเยอะๆเจอคนเยอะๆเนี่ยมันจะวุ่นวายกับเรื่องคนให้เหนื่อยใจอยู่แล้วในช่วงนี้นะถือเป็นปกตินะครับก็แค่วันอาทิตย์ให้ใจเย็นหน่อยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์เลยจะมีผู้หญิงคนนึงที่ชอบพูดตรงๆพูดแรงๆนะครับระวังคนคนนี้นะครับนะจะมาว่าเรานะหรือว่ามาตำหนิติเตียนเรานะครับถ้ามีก็อย่าไปซีเรียสนะครับมันมาตามดวงนะฮะจะเจอมนุษย์ป้านั่นเองนะเอาง่ายๆมาดูในเรื่องของการเงินครับในเรื่องของเงินไพ่ของคนวันอาทิตย์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยสำหรับเรื่องเงินนะครับนะเป็นช่วงที่ไม่รู้แหละว่าใครลงทุนก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์นะสำหรับใครที่ลงทุนไว้นะครับนะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์ครับให้เสริมดวงด้วยการทำบุญให้กับขอทานนะเห็นไหมนะขอทานนะครับหรือการบริจาคทรัพย์สินในช่วงนี้จะช่วยเสริมดวงให้กับคนวันอาทิตย์นะครับแต่ดวงช่วงนี้คนวันอาทิตย์ใครที่ว่าเงินแย่แล้วรอดผ่านนะครับใครจะกู้เงินในช่วงสัปดาห์นี้กู้ได้ผ่านเช่นกันครับนะไม่ต้องซีเรียสเลยสำหรับเรื่องเงินของคนวันอาทิตย์นะครับสำหรับโชคลาภของคนวันอาทิตย์เขาบอกว่าให้เล็งไปที่รถนะครับทะเบียนรถนะครับนะทะเบียนรถของคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ดูดีๆนะครับมันมีแนวโน้มที่จะได้โชคนะครับใครที่ไม่เคยไหว้แม่ย่านางรถเลยนะครับใครที่ไม่เคยไหว้เกี่ยวกับศาลเลยนะครับช่วงนี้เอาพวงมาลัยไปไหว้สักหน่อยนะครับนะไหว้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นรถหรือศาลพระภูมินะครับนะเพื่อขอโชคขอทรัพย์นะครับนะเขาบอกบางคนไม่ได้ไหว้เลยนะบางคนเมื่อก่อนไหว้ดีแต่ตอนนี้ลืมนะครับไม่ค่อยจะได้ไหว้สักเท่าไหร่ประเด็นในส่วนของความรักครับในเรื่องของคนโสดก่อนเลยนะครับคนโสดช่วงนี้จะมีป๋ามาคุยด้วยตัวเองนะจะมีคนใจใหญ่ใจทุ่มนะเข้ามาคุยด้วยนะครับจะถามว่าสมหวังไหมสำหรับคนวันอาทิตย์ช่วงนี้มันเด่นในเรื่องงานกับเงินความรักจึงไม่ค่อยเด่นนะครับคนวันอาทิตย์ถ้ามีใครเข้ามาช่วงนี้จะยังไม่ค่อยสนใจแค่คุยๆนะครับฉะนั้นใครจะจีบวันอาทิตย์ช่วงนี้ฟังให้ดีนะครับช่วงนี้คนอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่ค่อยสนใจความรักคุณต้องตื่นหน่อยนะครับเปย์เยอะหน่อยให้วันอาทิตย์ใจอ่อนนะครับนะช่วงนี้แต่สำหรับคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวระมัดระวังการทะเลาะกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวนะครับนะระมัดระวังการใช้จ่ายระวังการทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายของคนในบ้านในครอบครัวอย่างเช่นพี่ชายแฟนจะมายืมเงินอ้าวมีปัญหากับเรานะครับหรือจะซื้อไอ้นั่นแฟนก็ไม่ให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นการทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ตรงกันสำหรับวันอาทิตย์นะครับช่วงในเรื่องของสุขภาพครับของคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ระวังปวดหลังนะฮะปวดหลังกับช่วงปวดไหล่นะครับนะหรือว่าสุขภาพที่ไม่ได้รุนแรง2เลยประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับ3คอเลสเตอรอลนะลองใครที่ทานกาแฟมีคาเฟอีนเยอะนะครับหรือกินของหวานเยอะช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องน้ำหนักขึ้นคอเลสเตอรอลนะครับนะประจำเดือนใครจะมาระมัดระวังมาไม่ปกตินะไม่ได้แปลว่าท้องนะตัวเองนะแต่อาจจะเกิดจากนอนน้อยพักผ่อนน้อยเกิดความเครียดก็เป็นได้นะครับนะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภครบแล้วนะครับโอเคมาแล้ววันจันทร์วันจันทร์ค่ะเนี่ยอย่าลืมนะครับวันจันทร์ช่วยกันแชร์นะครับ
แชร์ไปเหมือนได้บุญนะครับเผื่อบางคนที่กำลังเครียดกำลังมีปัญหานะครับมาฟังหมอมุนทายดวงแล้วอาจจะพบช่องทางนะครับหรือได้รับกำลังใจนะนั้นช่วยกันแชร์คนวันจันทร์ครับเขาบอกว่าช่วงนี้จะเดินทางเยอะนะชีพจรลงเท้าบางคนก็ไปเที่ยวบ้างล่ะบางคนก็ต้องไปติดต่องานวุ่นวายเกี่ยวกับการเดินทางนะครับไหนใครจะเดินทางบ้างแม่นไม่แม่นรีวิวกันได้นะครับแม่นไม่แม่นรีวิวกันได้นะลูกชายวันจันทร์ใช่ไหมครับลูกชายมีจะเดินทางไปแข่งกีฬาหรือไปไหนไหมช่วงนี้ดวงคนวันจันทร์จะชิบจรลงเท้ามีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะครับบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็ไปทำงานนะครับนะการทำงานติดต่อนั่นนู่นนี่นั่นถามว่าได้ผลดีไหมสำหรับการทำงานเดินทางแล้วดีได้โชครับทรัพย์ได้ยอดใครที่เป็นเซลล์ออกนอกพื้นที่ครับนะจะอยู่ออฟฟิศนะถ้าอยู่ออฟฟิศไม่ได้ยอดถ้าคุณออกนอกพื้นที่มีเกณฑ์ได้ยอดนะครับในเรื่องของงานครับสำหรับในเรื่องของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นในช่วงโอกาสที่จะเริ่มต้นการทำธุรกิจที่ดีนะครับใช้ได้เลยทีเดียวทีนี้ไปโคราชใช่ไหมฮะโคราชร้อนนะฮะเพราะหมอบุ้งเพิ่งกลับมาจากโคราชนะครับช่วงนี้วันจันทร์ครับในเรื่องของการทำธุรกิจถือว่าดีครับนะมีแนวโน้มในเรื่องของการขายได้ดีขึ้นนะครับถ้าร้านใครเงียบๆหมอแนะนำเลยเพราะว่าได้ไพ่ชริยอกนะฮะถ้าร้านใครเงียบเนี่ยให้พยายามออกไปเสนอขายนะครับหรือไปแนวแบบพวกตลาดนัดตลาดเล่นะครับแม่นขาไปเที่ยวนะครับไปตลาดนัดตลาดเล่จะทำให้ยอดขายคุณดีขึ้นแต่ถ้าคุณเปิดอยู่ที่ร้านประจำเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับหรือทักแชทติดต่อไปหาลูกค้าเก่าๆคนเดิมๆทักแชทเข้าไปเลยนะครับก็จะมียอดในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหรือโพสต์ลงโพสต์ในเฟซบุ๊กเลยก็ได้นะครับก็จะมีในเรื่องของยอดสั่งซื้อยอดการขายดีขึ้นนะถ้าเซลล์อย่างที่บอกออกนอกพื้นที่จะได้ยอดนะครับแต่คนที่ทำงานประจำล่ะนะครับอยู่ออฟฟิศนะฮะช่วงนี้เขาบอกว่าคุณจะเบื่องานนะครับเบื่องานเหนื่อยใจกับงานกับปัญหาเดิมๆนะกับหัวหน้าที่บ่นหรือเพื่อนร่วมงานที่ทำให้คุณรำคาญจุกจิกใจในช่วงนี้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นแค่เรื่องกระจุ่มกระจิ๋มเล็กน้อยนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเขาบอกวันจันทร์ช่วงนี้จะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับหงุดหงิดง่ายอาจจะหนึ่งพักผ่อนน้อยนะครับนะหรือเหนื่อยกับการเดินทางนะครับฉะนั้นใครมีแฟนเป็นคนวันจันทร์ช่วงนี้เอาอกเอาใจดีๆนะครับอย่าไปเซาซีงองแงเยอะเดี๋ยววันจันทร์จะเหวี่ยงเอาได้นะครับเพราะช่วงนี้วันจันทร์จะอารมณ์หงุดหงิดนะครับในส่วนของดวงเงินครับเงินเขาบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยมีดวงเงินที่ดีนะฮะเห็นไหมเงินขึ้นมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับมีเกณฑ์จะได้รับโชครับทรัพย์เงินตกเบิกนะครับเงินที่คิดว่าจะไม่ได้ก็มีแนวโน้มจะได้ใครจะทวงนี่รีบทวงครับในช่วงนี้นะครับนะเป็นแนวทิศทางการเงินที่ดีนะในช่วงนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานขายที่ต้องการยอดรีบทำงานในช่วงนี้ครับเพราะว่าดวงงานดีดวงเงินดีนั่นแปลว่าให้คุณเพิ่มเติมในการทำงานให้มากขึ้นจะเป็นช่วงโกยเงินที่ดีเลยเป็นจังหวะที่ดีไม่ว่าคุณจะลงทุนนะหรือจะเล่นหุ้นก็ตามหรือว่าจะไปหาลูกค้าทำยอดรีบเลยช่วงนี้นะครับแล้วยอดจะดีแน่นอนแม่นค่ะเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลที่กทม.บ่อยมากค่ะเดี๋ยวนะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหนูกิฟต์นะป่วยหรือเปล่าเป็นห่วงนะเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยหรือเป็นเซลล์ขายยาตัวเองนะโอเคครับในช่วงนี้มาถึงเรื่องของความรักความรักของคนวันจันทร์ดีเช่นกันครับนะคนโสดจะพบรักกับพ่อแม่นะครับคนที่มีอายุมากกว่านะครับบางคนก็เจอคนโสดที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วมาปะมาเจอกันนะครับมีแนวโน้มในเรื่องของการคุยและไปในทิศทางที่ดีนะครับสำหรับคนวันจันทร์ถ้าฉะนั้นถ้าใครที่กำลังอยากจะลงจากคานทองนะฮะก็เปิดใจในช่วงนี้คุณก็จะได้คู่รักที่ดีนะครับแต่ถ้าใครที่มีคู่แล้วนะครับคู่แล้วถ้างอนกันทะเลาะกันกับแฟนเดี๋ยวกลับมาดีไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องไปทำของไม่ต้องไปทำไสยศาสตร์เดี๋ยวกลับมาดีนะไปง้อเขาหน่อยเดี๋ยวก็ดีแล้วนะครับนะคนในบ้านช่วงนี้ครับครอบครัวช่วงนี้ครับแฮปปี้ดีไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับในเรื่องของสุขภาพวันจันทร์ครับระมัดระวังขาหัวเข่าข้อเท้านะครับขาหัวเข่าข้อเท้านะครับนะจะเจ็บหรือมีการปวดหรือเตะโน่นเตะนี่นะลองดูนะพ่อแม่รวยเปล่าเช็คก่อนนะตัวเองนะช่วงนี้ครับ
คนวันจันทร์ครับเขาบอกว่าแฟนให้โชคนะครับแฟนให้โชคคนที่จะเล่นหวยลองซื้อเกี่ยวกับแฟนอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยจริงค่ะกำลังคุยกับพ่อไม้ใช่ไหมขอให้สมหวังนะครับขอให้พ่อไม้ปีหนักๆ นะตัวเองนะวันจันทร์ช่วงนี้มีดวงรับทรัพย์จากแฟนนะครับถ้าเล่นโชคก็คือเล่นโชคเกี่ยวกับวันเดือนที่เกิดแฟนอย่างนี้ก็ได้ครับหรือรถที่แฟนขับนะครับสำหรับโชคลาภนะอีกอย่างนึงเขาบอกคนวันจันทร์ช่วงนี้จะมีเซนส์มีลางสังหรณ์ดีบางคนไปขอกับแม่ยานางไปขอกับนางไม้หรือฝันเห็นเทพเทวดามาแปลกๆนั่นเลยตีหวยใช่เลยนะครับคือโชคของคนวันจันทร์นะครับในช่วงนี้สำหรับคนวันจันทร์ครับช่วงนี้เขาบอกว่าจะได้ซื้อหรือได้เสียเงินเกี่ยวกับบ้านบ้านหมายถึงบ้านไม่ใช่คนในบ้านนะบ้านเช่นหลอดไฟเสียนะครับหลอดไฟเสียของเสียของพังต้องได้ซ่อมต้องได้ซื้อใหม่นะครับนะช่วงนี้จะเป็นเช่นนี้ครับนะวันจันทร์ครับมีหลายๆคนกำลังคิดในเรื่องของการเก็บออมเงินนะครับเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่ถ้าคิดเนี่ยจะไม่ได้ทำนะครับถ้าคิดปุ๊บอยากเก็บจริงๆลองทำเลยไม่ว่าจะทำประกันในเรื่องของการเก็บออมเงินหรือฝากประจำหรือซื้อหวยทกสก็ได้จะทำให้คุณเก็บเงินได้นะครับนะวันจันทร์ครับเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศซึ่งจะทำให้คุณกังวลเรื่องเงินนะครับนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนจะไปไม่ไปนะดูซับดูเงินในกระเป๋าก่อนนะครับนะแม่นมากค่ะวันจันทร์ขอบคุณมากครับโอเคมาต่อกันที่วันอังคารกันเลยนะวันอังคารช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาวันจันทร์แม่นค่ะปวดเข่าใช่ไหมครับขอให้หายไวๆนะครับปวดเข่าดูนะเราเดินเยอะไหมหรือว่ามีปัญหาตรงเข่าหรือเปล่านะครับลองกินเกี่ยวกับวิตามินอย่างเช่นน้ำมันงาทำนองนี้เนาะมันจะทำให้น้ำมันในข้อเข่าดีขึ้นนะครับถึงวันอังคารครับวันอังคารช่วงนี้เป็นอย่างไรใครมีลูกมีผัวเกิดวันอังคารก็นั่งฟังก่อนเนอะได้ไปบอกลูกบอกผัวบอกแฟนนะจ๊ะเดินไฟใหม่หมดเลยเหรอครับดีแล้วพี่นะฮะพี่จินตนาบ้านเราจะได้ปลอดภัยนะครับนะมาบุญบางทีก็กังวลนะว่าบ้านยังไม่ได้เปลี่ยนสายไฟใหม่สักทีเลย20ปีแล้วนะวันนี้คืนดีก็คิดแบบจะไหม้ไหมนะบ้านเราเนี่ยอยากเปลี่ยนสายไฟอยากเดินระบบไฟใหม่เหมือนกันครับแม่นค่ะบรรจารย์ขอบคุณครับสมัครงานไว้จะได้งานไหมวันจันทร์ได้อยู่แล้วตัวเองวันจันทร์งานออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ให้สมัคร2ที่นะแล้วมันจะได้ที่1นะครับมาถึงวันอังคารครับฝากออมสินไว้จะถูกสลากไหมคะวันจันทร์ยังครับนะจะเป็นแนวหวยรัฐบาลมากกว่านะจ๊ะช่วงนี้ดวงวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างครับรอวันพุธรออีกสักครู่นะครับมันแล้วสำหรับวันอังคารช่วงนี้ครับโอเควันอังคารครับลูกสาวแม่วันอังคารนะครับวันอังคารช่วงนี้ให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะบางคนก็งานเยอะงานถาโถมเข้ามากลายเป็นว่าเราทำคนเดียวแบกรับภาระอยู่คนเดียวเพื่อนไม่ช่วยนะหัวหน้าทอดทิ้งโยนงานแล้วไปเลยให้เราเหนื่อยให้เราทำนะครับช่วงนี้วันอังคารงานเยอะสำหรับคนที่ทำงานประจำจนทำให้บางคนนี้รู้สึกว่าเบื่องานไม่อยากไปทำงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายเพราะที่นี่ใช้เช่นโหดจังเลยเงินไม่ขึ้นแต่งานเยอะลักษณะนี้นะครับนะวันอังคารมีเกณฑ์เบื่องานนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารอย่างเช่นลูกน้องออกขาดคนงานเราอาจจะต้องไปทำเองหาลูกน้องไม่ได้ทำนองนี้นะครับนะสำหรับเรื่องงานในเรื่องของเกณฑ์การลงทุนในช่วงนี้ถ้าใครจะลงทุนเปิดร้านหรือธุรกิจร่วมหุ้นต่างๆนานาถือว่าดีครับนะถือว่าดีนะครับสามารถลงทุนได้วันอังคารครับเขาบอกว่าช่วงนี้ใครที่ห่างวัดห่างวาเนี่ยเข้าวัดบ้างนะครับไปทำบุญที่วัดนะครับไปใส่บาตรไปท
ทำสังฆทานการสักนิดนะฮะสำหรับคนวันอังคารช่วงนี้จะช่วยหนุนนำดวงหรือชีวิตให้ราบรื่นขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของงานอยู่นะครับนะหมอลืมติดไมค์อ่ะได้ยินกันหรือเปล่าเอ่ยนั่นสิหมอลืมติดไมค์แย่จังเลยว้าโอเคครับเขาบอกว่าในเรื่องของช่วงนี้นะครับจะมีในเรื่องของคนในครอบครัวมาสร้างปัญหาให้นะครับโดยเฉพาะเป็นเพศชายนะครับหรือคนข้างนอกมาสร้างปัญหากับครอบครัวเรานะครับเป็นเพศชายนะครับอย่างเช่นเอ้ยมีใครมาทะเลาะกับพ่อเรามีใครทะเลาะกับน้องเราอย่างเงี้ยนะครับหรือมีคนมาขออาศัยเอาความทุกข์เอาเรื่องเดือดร้อนปัญหามาให้กับคนในครอบครัวเราให้ระมัดระวังเรื่องนี้นะครับฉะนั้นวันอังคารครับถ้าใครมาขอช่วยความช่วยเหลือในช่วงนี้ให้คิดพิจารณาดีๆนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นการช่วยครั้งนี้ทำให้เราต้องเหนื่อยใจเอาง่ายๆเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นเขามาขอยืมเงินเราอาจสนิทกันไว้ใจกันได้ให้ไปกลายเป็นเคยไว้ใจกันได้กลายเป็นไว้ใจไม่ได้ซะงั้นนะครับนะกลายเป็นไม่ได้เงินคืนกลายเป็นเรามาเดือดร้อนทีหลังจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังดีๆนะครับวันจันทร์ครับโดยเฉพาะวันอังคารนะฮะโดยเฉพาะญาตินะฮะญาติก็คือญาติพี่น้องบางทีมาขอความช่วยเหลือระมัดระวังการมีปัญหาในภายหลังนะครับให้ระมัดระวังช่วงนี้ในเรื่องของการเงินของคนวันอังคารอย่างที่บอกฮะไพ่เงินไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงมีแค่ใบเดียวเองนะแต่งานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันอังคารทำงานเยอะแต่ได้เงินน้อยรายได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างฝืดมือค่อนข้างตึงมือนิดนึงนะสำหรับวันอังคารในช่วงนี้ตรงกล้องแก้ปัญหาด้วยการประหยัดนะครับผมแนะนำคนวันอังคารไปทำบุญที่วัดทำสังฆทานแล้วถวายน้ำดื่มกับพระสงฆ์ด้วยหรือถ้ามีโอกาสไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับนะจะช่วยหนุนดวงให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรักครับเขาบอกความรักของคนวันอังคารช่วงนี้ระมัดระวังความรักที่เข้ามาใหม่สำหรับคนโสดนะระวังเจอคนมีเจ้าของระวังคนเข้ามาเพื่อหวังอะไรบางอย่างในตัวเรานะครับนะอย่างเช่นเฮ้ยหวังฟันเราหรือเปล่าวะนะหรือหวังที่จะให้เราเปไหมนะต้องสังเกตด้วยนะครับถ้าใครที่เข้ามาจีบเข้ามาคุยในช่วงนี้นะยังเป็นความรักที่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่คนที่คุยกันอยู่เหมือนจะคบกันแต่ยังไม่คบคุยกันอยู่เขาบอกจะไม่ค่อยมีเวลาให้การคุยให้หายนะครับในช่วงนี้นะคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของญาตินะครับเรื่องของพี่น้องนะครับนะไม่ได้วุ่นวายเรื่องของตัวเราอ่ะนะครับจะวุ่นวายในเรื่องของที่หมอกล่าวไปนะความสัมพันธ์เรากับแฟนช่วงนี้นะครับไม่มีอะไรนะอยู่กันแบบปกติชิลๆนะครับจะทะเลาะกันบ้างก็ปกติของคู่นั้นนะเป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกว่าเป็นปกติพื้นฐานของคนครอบครัวนั้นๆ นะครับไม่ได้มีอะไรรุนแรงแต่จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะเรื่องเพื่อนเรื่องเงินบ้างเรื่องอะไรบ้างให้เราคิดวนไปวนมาสลตะนะแต่เรื่องมันเล็กๆบางทีก็เป็นที่อารมณ์เราคิดฟุ้งซ่านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภตอนนี้เขาบอกว่าจะมาจากในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคนวันอังคารนะครับลองซื้อเลขท้ายคู่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเอาไว้นะถ้าถามถึงว่าโชคลาภมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกสักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจะให้ไปเล่นเนี่ยนะครับแนะนำว่าอย่าเล่นเยอะนะครับไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50% 50-50 นะครับยังไม่มีแนวโน้มที่จะถูกแบบ100หรือ90นะครับถ้ารถใครมีปัญหานะวันอังคารอย่างเช่นไปชนมาไปเฉียวมาหรือได้ไปเสียเงินเกี่ยวกับปงประกันเสียเงินเกี่ยวกับรถซื้อเลขรถอีกอย่างหนึ่งได้นะครับนะเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในช่วงนี้เขาบอกว่าจะมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นภูมิแพ้นะครับในเรื่องของตัวร้อนเป็นไข้เล็กๆไม่รุนแรงนะตรงมากแม่นมากๆขอบคุณครับนะวันอังคารระวังการใช้เงินด้วยนะครับเพราะว่าการใช้เงินค่อนข้างจ่ายเยอะใช้เงินเยอะช่วงนี้นะระมัดระวังการใช้เงินควบคุมการใช้เงินดีๆนะตัวเองนะแม่นมากขอบคุณมากครับสำหรับรีวิวนะมาเลยวันพุธในช่วงนี้ผ
วันพุธครับช่วงนี้เขาบอกจะมีเรื่องให้คิดมากนะครับจะมีเรื่องให้คิดมากให้เรากังวลบางคนนอนไม่หลับนะวันพุธนะครับบางคนนอนไม่หลับคิดมากนะครับบางคนฝันถึงคนตายคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะวงเล็บถ้าฝันเห็นผีตีหวยซื้อหวยนะ นะบางคนบ่นละหมอบวมนี่ฝันเห็นผีตีหวยตลอดเลยนะโอเคครับเริ่มแรกเลยในเรื่องของงานครับสำหรับคนวันพุธช่วงนี้จะมีปัญหาวุ่นวายในเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับงานโดยตรงเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครทำเกี่ยวกับบัญชีก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีหรือทำอายุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเอกสารหรือเกี่ยวกับกฎหมายช่วงนี้ต้องใจเย็นๆทบทวนดีๆจะมีการพลาดการผิดได้นะครับนะสองเลยระมัดระวังผู้ใหญ่มาสร้างปัญหาให้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าเรานะครับหรือคุณพ่อนะครับจะมาสร้างปัญหาให้เราต้องคิดมากให้ต้องกังวลนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆก่อนเป็นอย่างแรกนะครับนอนไม่หลับนะครับถ้านอนไม่หลับลองนั่งสมาธินะครับแล้วหายใจเข้านับ1ถึง8แล้วกั้นหายใจนับ1ถึง8แล้วถอนหายใจออกมานับ1ถึง8นะครับทำแบบนี้สัก10นาทีครับนะจะช่วยให้เราคลายเครียดแล้วรู้สึกสบายตัวแล้วก็นอนได้หลับดีขึ้นนะครับระมัดระวังการช่วยเหลือใครในช่วงนี้แล้วจะนำซึ่งปัญหามาให้กับเรานะครับนะให้ระมัดระวังด้วยนะช่วงนี้จะช่วยเหลือใครอย่างไรดูดีๆนะครับนะดูดีๆเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องเข้าตัวเราหรือใครคุยใครเมาส์เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะเราไปนั่งวงสนทนาเมาส์ตามไปด้วยกลายเป็นโดนตำหนิหรือโดนว่าไปด้วยต้องระมัดระวังนะช่วงนี้ครับการเดินทางมีปัญหาสำหรับคนวันพุธอย่างเช่นจะเดินทางไปต่างจังหวัดเช็ครถดีเช็คลมยางนะครับเช็คลมยางเช็คในเรื่องของสภาพรถดีๆนะเดี๋ยวไปแล้วเกิดปัญหาระหว่างทางได้นะครับนะสำหรับใครที่ขึ้นแท็กซี่หรือว่าเดินทางโดยรถโดยสารก็จะหงุดหงิดจุกจิกกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่บ้างหรือเกี่ยวกับรถเมย์บ้างนะครับนะเกิดการล่าช้าในการเดินทางฉะนั้นถ้าใครนัดอะไรกับใครไว้เผื่อเวลาไปเยอะๆนะจ๊ะมาถึงในเรื่องของดวงเงินครับเงินเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดวงเงินของคนวันพุธเนี่ยจะจ่ายไปกับในเรื่องของครอบครัวซะเยอะรวมถึงการกังวลในเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะดวงคนวันพุธเนี่ยดูจะมีปัญหาค่อนข้างหลายประเด็นเขาบอกว่าจะดีหรือโอเคขึ้นประมาณกลางเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนหน้านะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อดทนอีกนิดนึงนะเดี๋ยวกลางเดือนหน้ามันจะค่อยๆ คลี่คลายลงไปนะครับนะเพราะฉะนั้นการเงินตรงนี้จึงติดขัดอยู่นะยังไม่ราบรื่นยังไม่ไหลลื่นนะจ๊ะใครที่จะกู้เขาบอกต้องกู้2รอบนะครับจะไปยืมใครต้องตื้อหน่อยนะเป็นลักษณะนั้นในเรื่องของความรักครับความรักเขาบอกว่าจะมีคนเข้ามาให้เราลังเลนะใครคุยหลายคนนะไม่รู้หละบางคนคุยหลายคนระวังเลิกคุยหรือคนที่คุยด้วยหายนะหายนะไม่ได้เลิกนะอย่าอยู่หายไปเลยบางทีก็ตอบช้าตอบบ้างไม่ตอบบ้างอย่างนี้นะครับนะสำหรับคนที่มีแฟนนะระมัดระวังแฟนป่วยคู่ครองป่วยไม่สบายนะครับถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ดูแลเช็คแคร์แฟนของเรานะตัวเองนะนะครับนะอุ้ยแฟนป่วยก็ไปเช็คแคร์เอาใจสักหน่อยนะครับช่วงนี้ระมัดระวังคู่ครองแฟนป่วยไม่สบายนะจ๊ะระมัดระวังในเรื่องของการถูกตำรวจจับเกี่ยวกับใบสั่งนะหรือเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายอันนี้ให้ระมัดระวังนะครับใช่ค่ะปัญหาเยอะเนาะปัญหาเยอะใจเย็นๆนะช่วงนี้คนวันพุธครับในเรื่องของการทำบุญหนุนดวงแนะนำนะแนะนำในเรื่องของการไปไถ่ชีวิตโคกระบือหรือปล่อยปลานะจะกี่ตัวก็ได้ปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรที่เรากินเยอะกินบ่อยปล่อยปลาชนิดนั้นจะดีนะครับนะก็จะดีนะปล่อยปลานะครับหรือทำบุญลงศพนะทำบุญลงศพนี่ดีนะทำแล้วคุณจะได้โชคกลับมาด้วยสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับนะในเรื่องของงานเงินความรักมาถึงสุขภาพนอนไม่หลับที่บอกไปแล้วนะครับอย่างที่สองเลยระมัดระวังเกี่ยวกับการปวดท้องกินอาหารไม่ตรงเวลาไหมเช็คด้วยนะครับระวังการปวดท้องปวดหนักนะปวดมากนะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะกินอะไรระมัดระวังนะครับ
งานเงินความรักสุขภาพโชคลาภเรียบร้อยแล้วนะครับดวงอย่างอื่นไม่มีอะไรมากครับแต่ช่วงนี้ระมัดระวังปัญหาในที่ทำงานนะกับคุณแฟนป่วยไม่สบายเป็นหลักนะจ๊ะถ้ามีปัญหากับคนรักอยู่ต้องให้ใจเย็นๆนะตัวเองนะต้องใจเย็นมากๆไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเกิดปัญหาการห่างกันนะหรืองอนไม่คุยกันช่วงนี้ให้แก้เคสใครทะเลาะกับแฟนงอนกับแฟนรีบดีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นเดอะเดทนะตัวเองนะเดอะเดทนะนะครับให้ระมัดระวังบางคนเกิดการหึงหวงทะเลาะกันเพราะเรื่องหึงหวงไปเช็คดีๆก่อนถ้ายังไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งวุ่นวายเดี๋ยวแหวกหญ้าให้งูตื่นนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ที่ทะเลาะกันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหึงหวงหรือการเข้าใจผิดกับคนวันพุธนะใช่ค่ะเนาะฉะนั้นนิ่งๆไว้ก่อนนะนิ่งๆไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครที่ทะเลาะไปแล้วรีบไปง้อรีบไปเอาใจนะจะได้ดีกันเป็นการแก้เคสแต่ถ้าเราเอ้ยไม่ยอมดีเล่นตัวเดี๋ยวใครเข้ามาแทรกมาแซงเดี๋ยวจะหาว่าหมอบุ๋มไม่เตือนเนอนะให้ใจเย็นๆช่วงนี้ยังไม่มีอย่าซีเรียสนะเออแต่คนที่คุยอยู่หลายคนอะนั่นแหละก็มีแนวโน้มอาจจะหายนะคุยอยู่2คนเอ้ยคนนึงหายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับวันพฤหัสช่วงนี้มาแล้วว้าวคิดถึงจังเลยน้องอะไรเนี่ยจักรพันธ์นะมาบ่อยๆนะวันพฤหัสครับพฤหัสปัญหาที่ทำงานแก้อย่างไรจริงๆแล้วในเรื่องของปัญหาที่เป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะอาชีพเนี่ยผมแนะนำดูส่วนตัวนะครับจะได้ดูว่าดาวไหนกำลังทำอิทธิพลอะไรกับดวงงานของเราแล้วเราจะแก้อย่างไรนะครับโอเควันพฤหัสครับแฟนทิ้งจะกลับมาไหมใช่ไหมวันพฤหัสเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอทายให้ประเด็นแรกเลยครับสำหรับคนที่กำลังแฟนทิ้งหรือกำลังอกหักมีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับผมจะบอกว่าปัญหานี้ยังไม่จบนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับมาทะเลาะกันอีกนะครับมีเกณฑ์ที่จะกลับมาทะเลาะกันอีกเรื่องยังยืดยาวอยู่นะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักที่ทะเลาะกันอยู่นะครับจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันอีกนะยังไม่จบช่วงนี้ระวังเรื่องปัญหาความรักสามเศร้าด้วยนะอย่างแรกคนโสดคุยกับใครอยู่ต้องระมัดระวังนะครับคนมีคู่แล้วระมัดระวังคนเก่าๆแฟนเก่านะคนที่เคยคบเคยเจอกันระวังจะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเอานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องของความรักเราต้องระมัดระวังดีๆสำหรับคนที่โสดหรือมีคู่แล้วทั้งสองอย่างเลยนะย้ำอีกทีคนโสดระมัดระวังเจอคนที่มีปัญหาหรือเป็นแฟนเก่าๆกลับมาจีบแต่เขามีแฟนอยู่แล้วไม่ยอมบอกเราลักษณะนี้นะครับนะหรือเจอคนเจ้าชู้นะมีอะไรกับเราหายเลยอย่างเงี้ยต้องระวังลูกค้าหมอเจอนะคือแบบคุยกันมาจักเดียนะนานแล้วเป็นพักเลยพอเจอกันมีอะไรกันแค่นั้นแหละมันหายเลยนะต้องระวังแบบนี้ก็มีนะคนที่มีครอบครัวมีคู่มีแฟนแล้วระวังช่วงนี้เกิดการทะเลาะกันนะครับเรื่องของปัญหาหนึ่งเลยปัญหาจุกจิกนะเรื่องเก่าเรื่องเดิมเอาขุดคุยมาเป็นประเด็นถ้ามีอย่างนั้นพยายามทิ้งมันไปอย่าไปขุดนะผมให้มิดผมให้ลืมนะอะไรที่เป็นปัญหาทำให้เรากับเขามีความแย่เนี่ยให้ทิ้งไปเลยนะถ้าเราไปขุดเราไปคุยยังต่อกันได้ไหมเนี่ยโอเคถ้าเราไปขุดไปคุยเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาทะเลาะกันบานปลายไปเรื่อยๆแฟนก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยใจกับเราจนเริ่มไปพึ่งพาอาศัยหาคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าเรื่องเดิมทิ้งไปซะนะครับช่างมันบ่อยๆเนาะในเรื่องของความรักนะยังไม่ค่อยสมหวังช่วงนี้ใครเข้ามาอย่าเพิ่งโอเคเซเยสนะครับอย่างที่สองเลยนะครับในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคนในครอบครัวหรือความรักในครอบครัวยังไม่มีในเรื่องของความหวานสักเท่าไหร่บางคนอยู่กันนานคบกันนานนะครับทำให้ลืมการดูแลกันลืมการเทคแคร์กันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ไปเอาใจเทคแคร์ดูแลกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสช่วงนี้เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของงานเป็นหลักเสียมากกว่าในเรื่องของความคิดความเครียดความกังวลในช่วงนี้นะครับมีปัญหาในที่ทำงานจนบางคนรู้สึกว่าที่ทำงานเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอยากจะออกจากงานกำลังหางานใหม่เป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูดีๆครับถามว่างานใหม่จะมีดีเข้ามาไหมตอบว่ายัง
นะครับตอบว่ายังให้ค่อยๆใจเย็นๆมีช่วงจะย้ายงานได้คือช่วงปลายปีคือช่วงธันวามกราช่วงนั้นนะครับถ้าใครจะย้ายงานพยายามหางานไปก่อนนะครับแล้วสมัครรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกแล้วค่อยหางานนะให้ได้งานแล้วก่อนค่อยออกนะครับบางท่านจะมีปัญหาในเรื่องของที่ทำงานเกิดการทะเลาะกันนะครับกับคนนี้ที่ทำงานคนเก่าคนเดิมเลยหาเรื่องหาประเด็นอยู่นั่นแหละนะครับก็ต้องใจเย็นครับถามว่าแก้ยังไงได้แก้ไม่ได้นะครับตรงนี้แก้ไม่ได้บางคนก็เจอปัญหาในเรื่องของระบบการทำงานที่รู้สึกให้เราทำงานยากนะครับรู้สึกเอาเปรียบเรานะสำหรับคนมาบริหารช่วงนี้จะเจองานค่อนข้างเหนื่อยใจแบบนี้นะครับเขาบอกว่าวิธีแก้คือไปหยุดพักสักหน่อยนะไปพักไม่ว่าคุณอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดื่มนะอยากจะไปช้อปปิ้งไปเลยทำเลยให้เรารู้สึกแฮปปี้ผ่อนคลายนะครับช่วงนี้อย่ามัวแต่เคร่งเครียดหรือโฟกัสกับงานอย่างเดียวนะเรื่องของเงินครับในเรื่องของเงินช่วงนี้วันพฤหัสจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาละช่วงนี้นะครับระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินดีๆใครเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันหรือแชร์ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงขาดทุนนะฉะนั้นช่วงนี้การเสี่ยงโชคก็อย่าเพิ่งเสี่ยงเยอะนะครับถ้าใครจะเล่นก็เล่นน้อยพอนะจ๊ะมาถึงโชคลาภเลยว่าจะเอาตรงไหนดีนะสำหรับโชคลาภเขาบอกว่าโชคลาภนะฮะอย่างที่หมอบอกว่ามันยังไม่โฟกัสถึงจุดที่โอเคที่คุณซื้อแล้วมันจะถูกนะแต่ถ้าอยากจะเล่นจริงๆเขาบอกว่ารถที่มีปัญหารถเก่ารถพังรถเสียนะครับหรือขับไปโดนตำรวจจับโดนใบสั่งซื้อเกี่ยวกับรถติดไว้ได้นะครับนะเพราะชาริออตมาติดกับเดวิลนะครับเป็นโชคเกี่ยวกับรถได้เช่นกันแต่รถนั้นจะต้องมีปัญหาให้กับคุณก่อนนะงานเงินความรักสุขภาพครับสุขภาพเขาบอกว่าช่วงนี้วันพฤหัสให้ระมัดระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้การเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับนะเกี่ยวกับการสะดุดล้มนะระมัดระวังเกี่ยวกับการสะดุดล้มด้วยนะครับระมัดระวังอีกอย่างนึงคือเกี่ยวกับในเรื่องของหัวใจนะครับระบบเลือดนะครับเลือดก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกความดันนะหรือในเรื่องของหัวใจนะครับระมัดระวังใครที่เป็นอยู่แล้วให้ระมัดระวังช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนดีๆอย่าเครียดมากนะครับเนาะโอเคงานเงินความรักสุขภาพครบแล้วใช่ไหมตัวเองโอเคครับสำหรับวันศุกร์ครับวันศุกร์ครับผมมาแล้ววันศุกร์วันศุกร์ครับเขาบอกว่าช่วงนี้ระมัดระวังจะมีปัญหาให้เครียดให้เหนื่อยใจหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักนะฮะว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของเงินนะครับมาครบหลายอย่างนะครับช่วงนี้เขาบอกจะเป็นปัญหาเดิมๆเก่าๆที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตนั่นแหละนะย้อนกลับมาในช่วงนี้นะครับถามว่าทำยังไงหนึ่งเลยมองให้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ฮะมนุษย์คนไหนไม่มีปัญหาไม่มีครับนะทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแต่แค่ปรับในเรื่องของการกระทำเรานะฮะเรามาเช็คดูซิว่าการกระทำใดที่ทำให้เป็นปัญหาหรือเกิดปัญหาพยายามหยุดตรงนั้นนะครับนะอย่างเช่นบางคนควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้นะครับแน่นอนว่าเราจ่ายเยอะอนาคตเงินต้องช็อตแน่นอนแล้วก็ต้องไปยืมเขาก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหยุดที่ตัวเรานะบูมเคยเห็นหมอบูมดูหนุ่มค่ะจริงเหรอนะจริงเหรอปกติดูแก่เหรอโอเคครับมาต่อกันเลยช่วงนี้ครับเขาบอกว่าคนวันศุกร์นะจะเหนื่อยใจกับปัญหาคนรอบข้างนะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรคนรอบข้างเอาปัญหามาให้เอาปัญหามาปรึกษานะครับบางคนก็โทรมาเล่าโทรมาบ่นเรื่องปัญหาครอบครัวเขาให้เราฟังบ้างจนเราเหนื่อยใจนะไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาสักหน่อยนะจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้ครับคือคนอื่นมาขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจนเราเหนื่อยใจเพราะตัวเราเองก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วนะครับวันศุกร์ช่วงนี้จะคิดในเรื่องของเงินครับนะอยากหาเงินอยากหารายได้เพิ่มอยากหางานอื่นทำเพิ่มนะครับอยากมีรายได้ที่เยอะขึ้นนะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมยังไม่สามารถทำได้เป็นแค่ในเรื่องของความคิดนะครับแต่บางคนเนี่ยศึกษาละเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตละงานเสริมงานตรงไหนอะไรดีเปิดใน YouTube ละหัดลองทำนั่นไปลองเรียนนี่นะครับแ
ก็จะเงียบไปหรือสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้ทำนะครับฉะนั้นถ้าอยากทำจริงๆคุณต้องกัดฟันทนบังคับตัวเองช่วงนี้วันศุกร์จะมีปัญหากับตัวเราเองนี่แหละนะครับนะฝืนตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้ได้นะครับนะศึกษาไปสักพักถ้าเราจะหยุดทำลองทำต่อลุยต่อนะจะถามว่าจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จไหมล่ะบอกก่อนเลยว่ายังนะครับก้าวแรกอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ก้าวที่สองสินะมีลุ้นนะครับมีลุ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการทำธุรกิจทำอาชีพเสริมนะครับเอาวันเดือนไปเกิดเวลาเกิดของคุณมาเช็คนะครับอันนี้อินบ็อกซ์ส่วนตัวได้นะครับในช่วงบอกวันศุกร์ครับอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะยังมีเรื่องบวกๆเรื่องดีๆนะครับแต่แค่ช่วงนี้คนวันศุกร์จะไปเครียดไปเหนื่อยไปโฟกัสมองกับปัญหามากกว่าสิ่งดีๆที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณท้อคุณเหนื่อยลองหันกลับหลังดูนะครับจะมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะครับให้คุณไปทำหรือไปสร้างสรรค์ตรงนั้นแล้วคุณก็จะได้กำลังใจคิดบวกเอาไว้นะตัวเองนะแม่นค่ะช่วงคนรอบข้างตลอดเลยใช่ไหมครับก็ต้องระวังคนรอบข้างจะสร้างปัญหาให้เราช่วงนี้แม่นมากๆขอบคุณครับนะวันศุกร์ครับระมัดระวังเกี่ยวกับแขนตั้งแต่มือนะฮะไปถึงไหล่นะครับระมัดระวังทั้งซ้ายทั้งขวาเลยจะมีปัญหานะครับบางคนถ้าพิมพ์มากเลยมากระวังนิ้วล็อกนะนะครับระวังมีดบาดเลือดตกยางออกนะครับนะเกิดการเจ็บการปวดนะครับเกี่ยวกับแขนทั้งสองข้างระมัดระวังด้วยนะครับมาประเด็นเรื่องของงานครับงานเขาบอกว่าช่วงนี้จะมีในเรื่องของงานที่ต้องพบคนเยอะๆอย่างเช่นโอ๊ยแม่นมากติดตรงเงินนี่แหละค่ะใช่ไหมนะครับช่วงนี้งานครับจะได้เจอคนเยอะอย่างเช่นเป็นงานประชุมนะครับนะหรือไปเกี่ยวกับออกบูธออกร้านเจอคนเยอะๆถามว่าดีไหมดีครับดีครับนะดีมีในเรื่องของจังหวะโอกาสใหม่ๆเข้ามาจากการที่ไปพบปะเจอคนเยอะหรือไปงานที่คนเยอะๆนะครับนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยถ้าใครที่เงินรายได้ไม่พอลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเช่นเขามีเปิดคอร์สเรียนทำอาหารมีเปิดคอร์สเรียนอะไรต่างๆนานาก็ตามคุณไปเถอะครับคุณจะเจอคอนแทคใหม่ๆเจอคนใหม่ๆที่ทำให้คุณก้าวต่อไปได้อาจจะไปเจอเทรนเนอร์ที่เทรนคุณได้นะครับนะในเรื่องของงานช่วงนี้จะวุ่นวายนิดนึงกับเรื่องของคนพนักงานในออฟฟิศนะครับใครที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสในช่วงปีนี้นะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับมีโอกาสที่ใครมองเฮ้ยจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะทำซีทำขั้นทำเต็มที่เลยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับคนที่ทำงานออฟฟิศช่วงนี้ก็เลื่อยๆชิวๆนะแต่คนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวอย่างที่บอกครับธุรกิจมันจะนิ่งหน่อยทำให้เรากังวลหน่อยในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้แปลว่าแย่มากนะแต่คุณควรจะออกไปพบปะสังคมหาคอนแทคใหม่ๆในการประกอบทำธุรกิจจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของดวงเงินครับเขาบอกว่าเงินช่วงนี้ที่คุณคิดเยอะเนี่ยว่าจะทำอะไรยังไงดีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่ถึงขนาดว่าช็อตหรือว่าไม่มีเลยไปสักเท่าไหร่หรอกนะยังมีโอกาสรอดยังพอตัวยังใช้ได้แต่คุณควรลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเขาบอกวันศุกร์ช่วงนี้จะรับก่อนหน้านี้รับภาระค่าใช้จ่ายไม่รู้ว่าไปซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรผ่อนอะไรยังไงทำให้มีภาระนะครับทำให้เหนื่อยกับมันนะครับจริงๆถ้าไม่มีหนี้ก้อนนี้พูดสมมตินะไม่มีหนี้ก้อนนี้โอ้อยู่สบายละอย่างทำนองนี้ครับก็ค่อยๆลดนะมองบวกเอาไว้ครับหนี้ทำให้เราเจริญขึ้นนะนะไม่มีหนี้ไม่เจริญนะตัวเองนะแต่ต้องมีพอประมาณนะพอสมควรอย่าเยอะเกินเดี๋ยวไม่ไหวนะนะครับแม่นจริงการันตีขอบคุณมากครับนะเจอมนุษย์ป้าเนาะครับผมเป็นลักษณะนั้นนิดนึงครับแค่อาทิตย์เดียวหมดแล้วสำหรับเรื่องที่หมอทายนะครับในเรื่องของความรักนะครับใครที่มีคุยกับอาเซียหรือคนที่ยิ้มมากกว่ามีแนวโน้มในเรื่องของการประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะครับบางคนความรักคนเก่าหายไปกลับมาคุยกันใหม่นะครับทะเลาะอยู่มีเกณฑ์กลับมารีเทิร์นกลับมาคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันใหม่นะเพราะนั้นถ้ากลับมาดีกันแล้วพยายามอย่าทะเลาะกันนะตัวเองนะเริ่มต้นใหม่ให้ดีนะครับนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้จะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องนะครับนะเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรานะครับช่วงนี้คนมันสุขครับเช่นกันครับระมัดระวังแฟนป่วยไม่สบายเป็นโรคเก่าโรคเดิมของเขานั่นแหละเกิดจากการกำเริบนะครับหรือป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนธรรมดานะครับงานเงินความรักสุขภาพอย่างที่บอกไประมัดระวังแขนนะทั้งสองข้างนะครับนะถึงโชคลาภใช่ไหมครับโชคลาภเขาบอกว่าให้ดูเกี่ยวกับบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่จะมีในเรื่องของโชคแต่ก่อนจะซื้อบ้านเลขที่ให้คุณไปไหว้ขอพรพระภูมิเจ้าที่ก่อนนะครับนะ
แล้วถึงจะมีแนวโน้มแต่ตามพื้นดวงเนี่ยในเรื่องของโชคลาภของคนวันศุกร์ต้องบอกก่อนว่ายังไม่เหมาะแก่การเสี่ยงเยอะนะครับไม่เหมาะแก่การเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นเสี่ยงเล็กๆน้อยๆพอนะครับมาต่อกันที่วันเสาร์เลยนะครับวันเสาร์ดวงเป็นอย่างไรทำธุรกิจอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวหมอจบวันเสาร์แล้วพี่ขึ้นมาถามได้เลยนะเดี๋ยวหมอจะทายให้ต่อสำหรับคนที่มีปัญหาส่วนตัวหรืออยากรู้ส่วนตัวว่าเอ๊ะฉันทำงานทำธุรกิจอยู่มันเป็นยังไงคนที่คบอยู่ไปกันได้ไหมนะครับมาต่อกันที่วันเสาร์วันเสาร์ครับวันเสาร์ช่วงนี้อาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์เที่ยงตรงแบบนี้อย่าลืมมาเช็คดวงกันใหม่นะครับใครที่มีคำถามมีปัญหาส่วนตัวอยากปรึกษานะครับหมอบุ๋มจะพยายามอ่านและตอบให้ครบนะครับแต่หากว่าไม่ครบยังไงต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีคำถามเยอะนะก็พยายามจะให้ครบนะครับลองพิมพ์ซ้ำๆนะฮะถ้าใครที่เอ้ยหมอยังไม่อ่านนะครับวันเสาร์ครับช่วงนี้ว้าวันเสาร์ครับเขาบอกว่าช่วงนี้ดวงวันเสาร์อย่างแรกเลยงานดีงานปังงานเยอะเหลือเกินนะครับงานเยอะครับช่วงนี้นะงานเยอะแต่ถ้าใครที่รับฟรีแลนซ์นะหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยงานเยอะจริงครับแต่อยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะเลือกทำไหมนะฮะเพราะว่าอันเคงานเข้ามาเยอะจริงอย่างหมอบุ๋มก็แคนเซิลงานในช่วงนี้นะครับเพราะว่ากลับมาอยู่พักผ่อนนะครับบางคนงานเยอะบางคนเอ้ยอยากลุยงานช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะลุยเพราะงานกำลังมาแบบดีเลยเห็นไหมไพ่งานดีมากนะครับงานเยอะครับช่วงนี้แต่มักจะต้องเดินทางเยอะตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเหนื่อยกับการเดินทางนะสำหรับคนวันเสาร์วันเสาร์ครับเขาบอกว่าช่วงนี้เรื่องงานไปได้ดีใครจะลงทุนเพิ่มจะต่อเติมร้านจะพัฒนาธุรกิจถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับนะเพราะงานดีในเรื่องของการค้าขายก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยนะแน่นอนครับว่างานมันเยอะขึ้นปัญหาเรื่องงานก็ตามมาเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหาใดเข้ามาก็ค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์ไปวันเสาร์เก่งอยู่แล้วคิดทันรอบคอบอยู่แล้วเคลียร์ได้สำหรับปัญหาที่จะเข้ามานะครับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่จะขายได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครไม่ว่าจะขายออนไลน์พยายามโปรโมทร้านตัวเองเยอะๆนะช่วงนี้พยายามให้มีไฟทำงานให้เยอะขึ้นจะได้ยอดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของเงินฮะเขาบอกวันเสาร์เงินช่วงนี้เงินเข้ามาดีไหมเงินเข้ามาดีครับเพราะงานดีแต่เงินไม่เหลือเลยครับนะเพราะฉะนั้นวันเสาร์เนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยบางคนนี่คิดจะจ่ายไปแล้วด้วยซ้ำจะซื้อนั่นซื้อนี่เงินยังไม่มาเลยเดี๋ยวเงินก้อนนั้นมาจะซื้อนั่นซื้อนี่นะเตรียมรายการไว้แล้วนะครับให้ระมัดระวังการใช้เงินนะระมัดระวังเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช็อตช่วงเดือนหน้าเอานะครับเพราะเดือนนี้เราลุยหมดแล้วทำนองนี้นะครับเขาบอกว่าคนวันเสาร์ช่วงนี้จะคิดเยอะนะคิดจุกคิดจิกคิดไร้สาระคิดสาระตาคิดไปหมดเลยนะไม่รู้คิดอะไรบ้างนะครับคือคิดเกี่ยวกับเรื่องงานจะทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นคิดอยากจะไปเที่ยวอยากไปทำบุญอยากไปไหว้พระทำนองนี้ครับนะคิดเยอะนะแต่คิดไปเถอะครับวันเสาร์ชอบคิดมากอยู่แล้วเนาะยิ่งคิดยิ่งสนุกเนาะนะครับในเรื่องของความรักเขาบอกว่าช่วงนี้ระวังทะเลาะ กับแฟนเรื่องปัญหาจุกจิกเล็กน้อยกวนใจนะครับระมัดระวังทะเลาะ กับคนรักด้วยปัญหาการไม่สนใจกันนะครับนะหรือการเข้าใจผิดกันในช่วงนี้นะให้ระมัดระวังคนโสดช่วงนี้เขาบอกว่าไม่แฮปปี้นะใครที่เพิ่งอกหักนะเดือนหน้าหาใหม่ไม่ต้องรอนะครับเดือนหน้าหาใหม่ไม่ต้องรอนะเพราะนั้นเรื่องความรักช่วงนี้ยังเป็นดวงที่ไม่ค่อยสมหวังคนที่มีแฟนแล้วให้สำรวจตัวเองด้วยนะครับว่าเราเทคแคร์แฟนเอาใจแฟนดีไหมเพราะช่วงนี้ไพ่ธาตุน้ำเกี่ยวกับการเอาใจการโรแมนติกไม่ค่อยมีบ่งบอกถึงวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานกับเรื่องผู้คนรอบข้างมาเยอะนั่นแปลว่าคนวันเสาร์ดูแลคนรอบข้างนะแต่ไม่ค่อยสนใจหรือเทคแคร์ความรักสักเท่าไหร่ในช่วงนี้คนโสดก็จะไม่ค่อยเช็คไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักไม่ว่าใครจะเข้ามาคุยไม่ว่าจะอะไรก็จะไม่ได้โฟกัสนะครับแล้วมักคิดเสมอว่าอีนี่มันมีใครหรือเปล่าวะระแวงไปก่อนเลยนะครับลองเปิดใจคุยก่อนนะว่ามีไม่มีค่อยว่ากันนะแต่
อย่างที่บอกโฟกัสที่งานเป็นหลักมากกว่าสำหรับวันเสาร์ในช่วงนี้นะครับในเรื่องของโชคลาภล่ะนะครับโชคลาภจะเป็นโชคทางด้านงานมากกว่าครับนะช่วงนี้ใครอยากงานหางานก็โปรโมทในเรื่องของงานตัวเองเยอะๆคุณได้งานเยอะแน่นะแต่ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยอย่างที่บอกพื้นวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ถูกหวยยากอยู่แล้วหรือมีโชคยากอยู่แล้วแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่ถูกนะครับมีแนวโน้มที่จะได้อยู่แต่ได้ถูกแต่บางทีถูกไม่คุ้มเสียระมัดระวังเลขที่ได้นะครับหรือโชคนำสื่อนำโชคของคนวันเสาร์ก็คือเกี่ยวกับตัวยอดตัวเลขของการทำบุญเผอิญมีคนในออฟฟิศชวนทำผ้าป่าดูยอดเท่าไหร่นะครับไปทำบุญที่นั่นที่นี่ยอดเท่าไหร่นะลองซื้อติดเอาไว้เกี่ยวกับเลขของยอดของการทำบุญนะครับนะอย่างที่สองนะครับคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะก็ลองดูค่าอยู่ค่ายานะค่ารักษาหรือเลขห้องพยาบาลนะครับเป็นโชคของคนวันเสาร์ในช่วงนี้แต่อย่างที่บอกนะวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยถูกนะเป็นโชคทางด้านงานมากกว่านะครับนะในเรื่องของครอบครัวปัญหาที่บ้านครับนะจะมีในเรื่องของท่อน้ำตันหลังคารั่วอะไรลักษณะนี้นะฮะของแตกของพังเกี่ยวกับที่บ้านนะเป็นมานานเป็นมาก่อนแล้วรอการซ่อมอยู่นะครับก็ไปจัดการไปซ่อมไปเคลียร์นะครับคนวันเสาร์ครับระมัดระวังในเรื่องของหน้าประตูห้องนะครับอย่าให้มีรองเท้าเยอะอย่าให้ลกนะครับเดี๋ยวเงินไม่เข้านะครับเดี๋ยวเงินไม่เข้าบ้านเงินไม่เข้ากระเป๋าไปเคลียร์ตรงนั้นนะครับนะระมัดระวังตรงนี้นิดนึงเรื่องของการทำบ้านทำให้บ้านให้สะอาดโปร่งโล่งสบายจะดีนะครับมาถึงในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังขาข้อเท้าหัวเข่านะสำหรับคนวันเสาร์นะครับนะแต่การเจ็บป่วยแบบใหญ่ๆยังไม่มีนะใครที่เป็นอยู่ก็มีเกณฑ์จะดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะครับนะการทำบุญเสริมดวงของคนวันเสาร์นะครับช่วงนี้นะฮะถ้าใครว่างสามารถไปไหว้ขอพรพระตรีมุรติด้วยดอกกุหลาบสีแดงได้จะดีนะครับนะหรือถ้าใครไม่ได้เจอพระตรีมุรติไปไหว้เกี่ยวกับพระแม่อุมาก็ได้เช่นกันขอพรเกี่ยวกับเทพเทวดานะครับนะวันเสาร์คนไหนที่บูชาเทพองค์ไหนอยู่ไปขอพรเทพองค์นั้นนะด้วยดอกไม้สีแดงนะครับจะช่วยเสริมโชคนะวันเสาร์จะเป็นเรื่องของการขอพรกับเทพไม่ได้ทำบุญนะจ๊ะ